ชมคู่ชิงชนะเลิศครับเลขที่1เป็นการมาพบกันระหว่างทีม SK Bangkokจะรักก็ไม่รักร้องเพลงยังว่ายากแล้วนะคะเล่นบาส3คนยังยากกว่าค่ะ จูนก็อยากฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเชียร์จูนด้วยนะคะแล้วก็ทีม NK Bangkok ด้วยค่ะก็เล่นบาส5คนก็เหนื่อยแล้วนะคะเล่นบาส3คนก็คือเหนื่อยกว่าค่ะแต่ว่ายังไงก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะยังไงก็ฝากติดตามทีม NK Bangkok ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ NK Bangkokโคจรมาพบกับทีมสโมสรชุดอิฐดราก้อนนะคะอยากให้แฟนๆนะคะมาเชียร์บาสเกตบอลหญิงทีมชุดอิฐดราก้อน 3-3 นะคะซึ่งคิดว่าน่าจะสนุกแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าเด็กๆทุกคนมีประสบการณ์นะคะทั้งจากบาสทั่วไปบาส55และบาส303ค่ะก็ขอให้ทุกคนติดตามชมหรือเชียร์ชุดอิฐดราก้อนด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็ฝากแฟนๆทุกคนนะคะที่เป็นแฟนบาส3คนนะฝากเชียร์ทีมชุดอิฐดราก้อนของเราด้วยนะคะค่ะก็ฝากติดตามธัญญาและชุดอิฐดราก้อนด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากเชียร์ด้วยค่ะสู้ๆฝากติดตามเชียร์ชุดอิฐดราก้อนด้วยค่ะเย้เย้รับชมคู่ชิงชนะเลิศครับเลขที่1เสื้อม่วงครับเป็นชุดอิฐดราก้อนครับสุวิลากันบุตรทักทายไปก่อนครับลูกศิษย์อาจารย์สมทวินรัตโนภาสจากจังหวัดนครปฐมครับศิรินธรราชวิทยาลัย2คะแนนครับชมกันต่อครับแม่2ต่อ1ครับทักทายกันเร็วมากคู่นี้NK Bangkok ครับเปิดบอลเริ่มเล่นในช่วงนาทีแรกของคู่ชิงชนะเลิศราวันหรือเลขที่1ครับแหมพยายามจะสติลครับดาวสุวิลากันบุตรปัดบอลได้แต่ยังอยู่กับจูนรัตยาพรอุดมสุขจูนพยาบอลเข้าไปครับหลอก1แล้วจะขึ้นครับแป้งไม่หลงครับแต่ว่าโอ้โหแบกลูกนี้1คะแนนครับขึ้นนำไปเป็น4ต่อ1ชุดอิฐไล่ขึ้นมาครับ2ต่อ4บิวโอ้โหลูกนี้ประสานกันอย่างเห็นๆครับสำหรับดาวกับบิววันแรกครับนัดชิงชนะเลิศแล้วคู่สุดท้ายครับวันนี้บิวรุจิวันบุญสินพร้อมขึ้นไปอีก1คะแนนไล่มาเป็น4เท่ากันครับการถ่ายทอดสดนะครับสำหรับทุกสโมสรทั้ง6สโมสรในประเภททีมหญิงได้ตั้งแต่เวลา 11:00 น.สุวิดากันบุตรครับ1คะแนนแป้งแล้วก็เป็นดาวอีกครั้งหนึ่งครับเล่นคามเข้าไป6เท่ากันมุกวรินทร์สุมาศครับมุกยิงไกลเลยครับที่เซตโอ้โหแล้วก็ลงครับ2คะแนนครับขึ้นนำ NK Bangkok ขึ้นนำ8ต่อ6ครับบิลพลิกตัววางลูกนี้ได้ฟาวลงครับเก็บบอลได้ที่ NK Bangkok ครับ NK น้อยนพคุณคลับอีฟ
ฟาวครับ1คะแนนนับครับและได้ชุดลูกโทษ1ครั้งครับสำหรับ NK Bangkok แล้วก็ลงครับแหมแบมยิงซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับให้ธัญญาครับโอ้โห2คะแนนครับธัญญาข้างนอกมุกแล้วก็ยิงลูกนี้ไปรออยู่ใต้แป้นแล้วครับจูนขึ้นจังหวะ2สวยครับอีก1คะแนนหนีไปเป็น11ต่อ9แป้งอัมพวาทวงบนครับขึ้นตรงกลางอีก1คะแนนให้ชุดอีดราก้อนไล่มาเป็น10ต่อ11ครับเหลือ4นาที34วินาทีในนัดชิงชนะเลิศแบมครับขึ้นลูกนี้อีก1คะแนนนะโอ้ทำไล่มาฉันก็ทำหนีไปครับ NK บอก12ต่อ10ครับ NK นำเสื้อเขียวนะครับ NK Bangkok นำอยู่12ครับชุดอีดราก้อน10แล้วลักไก่ไปใต้แป้นครับอีก1ครับเป็น13ต่อ10ยิ้มให้กับมุกยิงเลยครับป้องกันช็อตคล็อกด้วยอีฟไอจูนโอ้โหลูกนี้ครับผิดบล็อกธัญญาแต่ว่ายิงลงครับมี6เลกนะครับสมมุติถ้าเก็บแชมป์หมด6ครั้งก็24คะแนนเท่านั้นเอง NK Bangkok นำอยู่ครับ15ต่อ11อัมพวาทัวมนหยอดไปอีก1ครับไล่มาเป็น12ต่อ15แป้งอัมพวาทัวมนครับชุดอิดดราก้อนไถเข้ามาแล้วให้กับบิลปิดสกอร์ให้ครับ 13-15 NK Bangkok ครับอีฟขึ้นเองครับลงครับจนถึงเลขสุดท้ายวันที่14พฤศจิกายนก็ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาโอ้โหจูนครับอีก2แต้มครับ 18-13 ครับ NK Bangkok ขึ้นนำบิวให้ดาวครับดาวเช็ดลงไป1คะแนน14ครับชุดอีดราก้อน NK 18น้อยนพกุลคลับครับดาวสุภิลากันบุตรครับมาลูกนี้ตามอยู่15ต่อ18ครับแล้วก็ลอยขึ้นไป1คะแนน16ต่อ18บิวเลือกที่จะเข้าเองครับแล้วก็พิงเข้าไปฟาวลงครับแล้วก็ลงครับ18เท่ากันครับบิวครับตัดไปใต้แป้นแล้วก็ขึ้นลูกนี้นำครับแม่ตามมาตลอดแล้วตอนนี้19ครับขึ้นแท่นก่อนนะครับแป้งขึ้นซ้ายเลยครับอีฟโดนลุมแล้วครับอีฟส่งมาแม่ลูกนี้พลาดครับแล้วชุดอิดไม่รอครับให้หายใจขึ้นไปก่อน20ต่อ18แล้วครับเหลือ33วิจูนต้องเลือกยิง2ครับจูนยิงลูกนี้เลยมาถึงบิวเหลือ27วิชุดอิดาก้อนนำอยู่20ต่อ18ในช่วงท้ายจริงๆนะครับไล่มาทีละแต้ม2แต้มแล้วดูครับขึ้นนำไปแล้วธัญญาปิดสกอร์ให้ชุดอิดาก้อนครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้21ต่อ18ครับมานี่คือบริบทแรกของบาส3คนอาชีพในประเภททีมหญิงนะครับก็ขอบคุณสำหรับเสียงประมือจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่วันนี้ครับจบราวหนึ่งด้วยการคว้าแชมป์ของมังกรสาวครับชุดอิดดราก้อนด้วยการเอาชนะ NK Bangkok ไปด้วยสกอร์21ต่อ18ครับ